가고 싶었던 취미 다 골라 어디든 갈 거야 수반받아 그저 그랬던 풍경들이 이제 보니까สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะฝ้ายก็จะมาเห่อลิปสติกอันใหม่ที่แบบเพิ่งไปซื้อมาเมื่อตะกี้เลยคือฝ้ายเพิ่งเห็นแอดเขาแล้วก็เหมือนเขาเพิ่งวางขายวันนี้เมื่อวานหรือยังไงนี่แหละประมาณนี้แต่ว่าเพิ่งมาใหม่แล้วมันเป็นสไตล์ที่ฝ้ายกำลังอยากได้อยู่คือมันเป็นเนื้อแบบมูสที่ดูแมทแต่นุ่มอะไรประมาณนั้นก็เลยรู้สึกอยากลองแล้วราคาไม่ได้แบบแพงอะไรมากมายนะคะเขาลดจาก200กว่าบาทเหลือ159บาทเห็นราคาดังนั้นแล้วมาแล้วจ้ะใบเสร็จแบบอลังการมากคือลิปแค่5แท่งและนี่ก็คือทั้งหมดที่ฝ้ายเลือกมานะคะมี5สีคือลายเนี้ยเขามีทั้งหมด18สีแต่ว่าฝ้ายก็เลือกสีที่คิดว่าตัวเองจะได้ใช้แล้วก็น่าจะเหมาะกับสไตล์ของตัวเองมานะคะมีเบอร์04สี Shining Moment เบอร์08สี You Are Boss เบอร์10สี Smiling Face เบอร์13สี Rest and Go แล้วก็เบอร์17 I'm the Highestเพิ่มเติมนิดนึงก่อนที่จะลองทานะคะฝ้ายเป็นคนมีผิววอร์มโทนคือฝ้ายยังไม่เคยเช็ค personal color จากผู้เชี่ยวชาญแบบจริงๆจังๆนะแต่เท่าที่ดูสังเกตตัวเองน่าจะเป็นวอร์มโทนประมาณนั้นการใช้สีต่างๆผลลัพธ์ที่แสดงก็จะมาจากผิวที่เป็นวอร์มโทนเริ่มจากเบอร์04นะคะสี Shining Moment packaging น่ารักดีนะคะแล้วก็เนี่ยผิวสัมผัสเขาเหมือนจะทำให้มันดูมีความแมตต์ๆนิ่มๆคล้ายๆกับลิปสติกที่เป็นเนื้อมูสหัวแปรงจะเป็นทรงโค้งงอแบบนี้นะคะฝ้ายก็จะใช้วิธีที่ฝ้ายชอบทานะคือลงไปแบบไม่ได้หนามากแล้วก็เกลี่ยขอบให้ฟุ้งๆเบลอๆก็ได้ประมาณนี้ค่ะความรู้สึกคือเนื้อสีเขาอะเกลี่ยง่ายมากแล้วไม่แห้งสบายปากนะคะเดี๋ยวฝ้ายจะเติมอีกเลเยอร์หนึ่งเข้าไปข้างในนะคะเฮ้ยสีนี้ได้มันเป็นสีส้มที่ฝ้ายรู้สึกว่ากำลังดีเลยกำลังโอเคมันจะแบบไม่ได้ส้มแป๊ดแล้วก็ไม่ได้หม่นจนมีความเข้มอะไรมากมายนะคะชอบชอบสีนี้ผ่านนี่นะคะมันก็มีติดออกมาอยู่บ้างนะสีต่อไปนะคะ You Are Boss อันนี้เป็นสีออกไปทางน้ำตาลสีเดียวที่ฝ้ายเลือกมาคือมันจะเป็นน้ำตาลที่มีความชมพูอะเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นโทนน้ำตาลที่ดูน่ารักน่ารักดีนี่ค่ะอันนี้สีของ You Are Boss นะคะเมื่อกี้สีก็จะออกส้มจริงตอนแรกฝ้ายคิดว่ามันจะออกไปทางชมพูกว่านี้นะอันนี้มันยังอยู่ในความส้มอยู่เหมือนเป็นโทนส้มแบบเมื่อกี้แต่เป็นส้มที่ตุ่นมากขึ้นเข้มมากขึ้นมีความเป็นสีอิฐมากขึ้นเติมข้างในเหมือนเดิมมันจะได้ดูมีความไล่สีกันแม้จะใช้สีเดียวก็ตามฝ้ายว่าเขาทำสีส้มโทนนี้ได้โอเคเลยถ้าเรากำลังอยากได้สีส้มที่มันดูน่าเกรงขามมากขึ้นอะแบบเหมือนชื่อเขาอะ You are bossความบอสได้นะมา move on ไปที่สีต่อไปกันระหว่างนี้จะเห็นการเปลี่ยนทรงผมบ่อยมากเพราะมันไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะฝ้ายไม่น่าไปตัดแบบผมหน้าม้าให้มันพังเลยพอผมหน้าม้าพังทุกอย่างคือยากมากแหละไม่รู้จะทำยังไงทำทรงไหนก็ไม่ได้โอเคนั่นแหละมาดูที่สีต่อไปกันค่ะอันนี้น่าจะเป็นชมพูที่น่ารักมากแน่เลยสี smiling face นะคะคาดหวังกับสีนี้ขอให้ได้สีนุ่มนิ่มดั่งใจฝันด้วยเถิดนี่เห็นปะเนี่ยมาขนาดนี้แล้วต้องน่ารักแล้วแหละI love this นี่คือสีที่ฝ้ายต้องการมันมีความชมพูนุ่มนิ่มแล้วก็ไม่ได้เป็นชมพูนมแบบทาแล้วเหมือนเป็นคราบขาวๆมันแบบมันเป็นชมพูอ่อนที่ทาแล้วมันไม่ได้ดูซีดป่วยแล้วก็ดูค่อนข้างธรรมชาติอารมณ์ My Lips But Better แต่ว่ามันไม่ได้แบบเหมือนไม่ได้ทาลิปเลยนะก็คือทาแหละแต่ว่าเป็นแนวสีสุภาพสีนุ่มนิ่มหวานหวานอ่ะลองทาเพิ่มเติมข้างในอีกอันนี้เนี้ยมันก็จะเลเยอร์ได้แบบไม่ค่อยเหมือนสีก่อนๆหน้านี้นะคะเพราะสีมันอ่อนมากแล้วอะเลเยอร์ข้างในจะได้เพิ่มมาแค่ความหนาแต่ว่าไม่ได้สีที่แบบมันเป็นสีละเลือขนาดนั้นก็จะได้ประมาณนี้แหละมาต่อกันที่สีที่4กันนะคะเบอร์13ชื่อว่า Rest and Go ชมพูอีกแล้วแนวโทนชมพูนะคะแต่สีจะออกไปทางเข้มกว่าตะกี้นิดนึงนี่เลยค่ะแพคเกจจิ้งของ Rest and Go ตะกี้ Smiling Face ชมพูอ่อน
เป็นสีชมพูที่แบบดูมีความน่ารักสดใสเหมือนชื่อเขาอะที่บอกว่า rest and go ตื่นมาแล้วไม่ต้องทำอะไรมากทาแป้งและลิปสีนี้ไปได้เลยมันดูสดใสแบบที่ไม่ใช่สีจี๊ดจ๊าดอะเป็นความไบรท์ที่ฝ้ายคิดว่ามันใช้งานได้ง่ายอะเวลาที่เราจะทาในชีวิตประจำวันหรือไม่เราก็จับคู่กับอันนี้จับคู่กับ smiling face นะคะให้มันดูแบบระเลือกออกมาน่าสนใจมาที่สีสุดท้ายค่ะเบอร์17นะคะ I'm the highest อันนี้น่าจะเป็นโทนแดงที่เข้มที่สุดของเขาคือเขาจะมีแดงเข้มอยู่2สีก็คือ I'm the highest แล้วก็อีกสีหนึ่งเบอร์18 making mistake นะคะเบอร์18ตอนที่ฝ้ายลองดูอะมีความรู้สึกมันติดโทนเย็นนิดนึงมั้งนะแต่เบอร์17มันจะดูไปในทางโทนอุ่นกว่าเลยคิดไปว่าอันนี้น่าจะเหมาะกับสีผิวฝ้ายมากกว่าคิดว่าน่าจะคิดถูกนะมันดูเป็นโทนแดงที่ไปกับผิวฝ้ายได้อยู่ทานเลอะนิดนึงนั่นแหละแต่สีประมาณนี้นานๆทีที่จะมีโอกาสได้ทาส่วนใหญ่ฝ้ายก็จะมาใช้ทาเป็นทาข้างในให้มันเลื่อยออกมามากกว่าแต่เนี้ยลองทาเต็มๆให้ดูนะคะแต่เท่าที่ดูอ่ะเนื้อสีของเขามันแบบมันทำให้ใช้ใน everyday look ได้นะมันไม่ได้ดูแดงแบบจัดจ้านแล้วก็ดูใช้ยากอะไรขนาดนั้นส่วนอันนี้ไฟลองผสมสีดูนะคะใช้เบอร์04 Shining Moment ผสมกับ I'm the Highest นะคะเบอร์17ทาตรงกลางสวยมากนี่เนี่ยไฟตั้งใจซื้อเบอร์17มาเพื่อทำแบบนี้แหละเพราะว่าตัวเองเป็นคนทาลิปสีแดงแบบทั้งปากไม่ค่อยจะรอดเท่าไหร่ยกเว้นว่ามันจะเป็นธีมเป็นชุดเป็นอีเวนต์อะไรบางอย่างที่มันเราแต่งตัวมาเพื่อทาลิปสีแดงแต่ว่าโดยทั่วไปชีวิตประจำวันไฟก็จะแบบไม่ค่อยแต่อย่างเงี้ยได้เลยเนี่ยชอบอีกคู่หนึ่งนะคะฝ้ายลองใช้สีเบอร์10 Smiling Face เป็นเบสแล้วก็ใช้เบอร์13 Rest and Go แต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่มันจะมีความระเรื่อที่แบบระเรื่อมากๆมันไม่ได้แบบโดดขึ้นมาเหมือนใช้สีแดงนะแต่ก็สวยอยู่นะให้ฟิลแบบระเรื่อเหมือนกลีบกุหลาบอะเดี๋ยวเราลองใช้เบอร์17อีกสเต็ปนึงได้ละอันนี้ก็จะมีความแตกต่างที่ชัดเจนมากขึ้นสำหรับฝ้ายคิดว่าถ้าอยากจะคีปความชมพูละมุนละเลื่อยจริงๆใช้คู่กับ Rest and Go ก็ได้หรือว่าใช้กับ I'm the Highest มันก็ถือว่าโอเคก็จะเป็นอีกมูดหนึ่งที่มีความสดใสมีความไบรท์ขึ้นมานะคะและนี่ก็เป็นการเหินลิปทั้ง5สีที่ฝ้ายซื้อมาจากCollection Touch My Lip ของ For You Too นะคะ5สีนี้ถือว่าเป็นคอลเลกชันที่เขาทำออกมาได้ดีเลยทั้งแพคเกจจิ้งที่การจับการสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกดีรู้สึกโอเคแล้วก็เนื้อลิปที่เขาทำมาเป็นมูสใช่ป่ะมันก็มีความเป็นมูสเลยมีความนุ่มมีความลื่นเกลี่ยง่ายนะคะไม่ได้แห้งมากแล้วเซเลคชั่นสีมาได้ค่อนข้างสวยเลยมีความหลากหลายเราสามารถเอามาใช้คู่กันเอามาใช้ mix and match อะไรได้แบบต่างๆนานาแล้วสีมันไปด้วยกันได้ดีอ่ะคือแบบมันสวยเลยราคาก็ไม่แพงมาก159บาทแต่อันนี้มันเป็นราคาลดราคา259บาทสำหรับเราก็คือไม่ได้ถือว่าแพงขนาดนั้นแต่ถ้าซื้อได้ในราคาลดก็จะพอใจมากกว่าฝ้ายค่อนข้างพอใจในสีที่ฝ้ายเลือกมานะใน5สีนี้ก็จะมีชอบมากที่สุดน่าจะเป็น Smiling Face สีชมพูอ่อนๆ นะคะแล้วก็ชอบน้อยสุดคิดว่าเป็น You A Boss คือไม่ใช่ไม่สวยแต่สำหรับฝ้ายในสไตล์ฝ้ายที่ฝ้ายจะใช้เองเนี่ยก็อาจจะใช้สิ่งนี้บ่อยน้อยสุดประมาณนั้นค่ะแต่ก็ไม่แน่นะใช้ไปอาจจะติดใจเอาใช้บ่อยซะงั้นหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะหรือไม่ก็เป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อได้บ้างแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกดไลค์หรือกดติดตามไว้ได้เลยวันนี้ฝ้ายไปแล้วค่ะบ๊ายบาย차이가